ไทย PBS ร่วมกับมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเสนอบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยตอนวันเกิดคุณมังกรบ้านนี้มีเราสองคนจะเหมียวแสนสนจะมังกรต้นโตตัวใหญ่บ้านน้อยชอบจนพายจะพบเจอสิ่งใดเราไม่เคยกลัวคิดบ้านนี้นักวิทย์ไม่ใช่ใครง่ายๆเรื่องนั้นเรื่องนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรจะให้เข้าใจก็ต้องลองทำดูเข้ามาสนุกกับบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยกันนะครับพรุ่งนี้เป็นวันเกิดของคุณมังกรแก้วคิดว่าเราทำเค้กวันเกิดให้คุณมังกรกันดีไหมดีเหมือนกันแก่นจำได้ว่าคุณมังกรชอบกินเค้กสตรอเบอรี่นะแก้วทำได้หรือเปล่ามียากเลยนะเดี๋ยวแก้วให้คุณบ้านช่วยเตรียมอุปกรณ์ให้ก่อนแหมคุณบ้านนี่สุดยอดเลยทำได้ทุกอย่างเลยนะเอาละก่อนอื่นเจ้าเหมียวช่วยแก้วผสมแป้งเค้กนะงั้นแก่นทำครีมสตรอเบอรี่ให้นะเสร็จแล้วขอเหมียวชิมก่อนได้ไหมแก้วไม่ได้จ้ะต้องให้คุณมังกรก่อนนะเจ้าเหมียวโถมันดูน่าอร่อยจนเกินห้ามใจนะเนี่ยเหมียวว ันนี้เป็นวันอะไรนะมีใครจำได้บ้างเดี๋ยวขอเหมียวดูปฏิทินก่อนนะวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ยังไงล่ะอ๋อวันนี้เป็นวันที่แก่นสัญญาไว้ว่าจะพาพวกเราไปทำการทดลองที่บ้านศาสตราจารย์เฟื่องไงล่ะโธ่ไม่มีใครจำวันเกิดของมังกรได้เลยหรอเนี่ยโอ้โหเค้กสตรอเบอรี่ของโปรดของมังกรเลยนะเนี่ยสุขสันต์วันเกิดจ้าคุณมังกรรีบๆเป่าเทียนเข้าเหมียวอยากหม่ำจะแย่แล้วเอาแล้วนะ1 2 3ฝีมือเหมียวก็อร่อยเหมือนกันนะเนี่ยขอโทษนะทุกคนมังกรไม่ได้ตั้งใจนะทำยังไงดีล่ะเนี่ยไม่เป็นไรจ้ะแก้วยังมีเค้กอีกก้อนอยู่ในตู้เย็นนะเดี๋ยวเรามาเป่าเทียนกันใหม่นะกันว่าคุณมังกรลองใช้วิธีของกันมาทำให้เทียนดับกันไหมทำยังไงเหรอแกนใช้เจ้ากล่องนี่ไงล่ะเจ้ากล่องจอรูนี่เอาไว้ใช้ทำอะไรเหรอแกนถ้าอยากรู้ก็ต้องลองทำดูน้องๆจากสวัสดีวิทยาจะรู้ไหมนะว่ากล่องเจาะรูทำให้เทียนดับได้อย่างไรถ้าอยากรู้พวกเราไปลองทำดูกันเลยดีกว่าน้องๆเคยเป่าเค้กวันเกิดกันหรือเปล่าครับเคยครับบนเค้กวันเกิดเนี่ยก็จะมีเทียนใช่ไหมครับน้องๆเคยเป่าเทียนแล้วน้องๆเป่ายังไง1 2 3โอ้โหแล้วเทียนดับไหมดับถ้าอย่างนั้นเนี่ยวันนี้นะครับเดี๋ยวเราสมมติว่าในบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยของเรานะครับเป็นงานวันเกิดของพวกเราทุกคนเลยดีไหมดีเพราะฉะนั้นถ้างานวันเกิดจะต้องมีอะไรครับมีขนมเค้กนะครับอยากกินเค้กบ้างยกมือขึ้นเพราะฉะนั้นครับพี่บอลก็มีเค้กวันเกิดมาให้น้องๆด้วยเดี๋ยวเรามาร้องแฮปปี้เบิร์ดเดย์พร้อมกันดีกว่าแฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูยูแฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูยู1 2 3เป่าครับพี่บอลมีคำถามครับว่าทำไมเทียนวันเกิดของเราเนี่ยถึงได้ดับครับน้องๆเพราะมีลมออกมาจากไหนครับในป่า
แต่ว่าวันนี้พี่บอลมีวิธีการเป่าเทียนแบบใหม่ครับน้องๆอยากรู้ไหมว่าคืออะไรอยากรู้ถ้าอยากรู้ต้องถามด้วยน้องๆครับในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยเราจะสามารถสัมผัสกับลมได้ยังไงบ้างครับเป่าครับไหนต้องเป่าสิพี่การเป่ามีอะไรอีกครับพัดครับน้องพัดครับมีลมออกมาไหมน้องอ้ําล่ะครับมีลมไหมนิดหน่อยครับมีนิดหน่อยเหมือนกันใช่ไหมครับแล้วรอบตัวของเราเนี่ยมีอะไรบ้างที่เป็นพลังงานลมครับพัดลมครับวันนี้พี่บอลมีอุปกรณ์ให้น้องๆทดลองด้วยล่ะครับอุปกรณ์ก็มีแค่เทียนไขและกระดาษค่ะแล้วน้องๆจะรู้กันไหมนะว่าอุปกรณ์เพียงเท่านี้จะสร้างพลังลมได้อย่างไรมีลมออกมาไหมครับมีครับเพราะฉะนั้นพี่บอลจะให้น้องๆเนี่ยลองทำพัดของตัวเองดูว่าแล้วก็ลงมือพับพัดกันใหญ่เลยค่ะพอพับเสร็จแล้วก็มาลองพัดกันเลยแล้วสังเกตกันให้ดีนะคะว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเป็นยังไงครับเย็นไหมครับเย็นมากมีลมออกมาเยอะไหมครับเยอะกว่านี้ครับแล้วถ้าเกิดว่าพี่บอลเนี่ยอยากจะให้พัดของน้องๆเนี่ยเย็นมากเพิ่มขึ้นแหละครับจะทำยังไงดีครับน้องพัดเร็วไหนลองพัดเร็วๆให้ดูสิครับพัดยังไงเร็วๆเย็นขึ้นไหมเย็นขึ้นใช่ไหมครับเอาละครับวันนี้พี่บอลก็มีอีกหนึ่งการทดลองนะฮะพี่บอลมีนี่ครับเทียนถ้าพี่บอลจุดเทียนไปแล้วนะคะน้องๆมาช่วยคิดดีครับว่าจะทำยังไงให้เทียนนี้ดับโดยที่ไม่ต้องใช้ปากเป่าพัดครับใช้พัดทำยังไงฮะแล้วเทียนจะดับเหรอครับดับครับงั้นต้องให้พี่บอลช่วยจุดเทียนเพื่อทดลองกันเลยดีกว่าค่ะเป็นไงครับดับไหมครับดับครับเพราะฉะนั้นนะครับเทียนของเราที่อยู่ตรงนี้เนี่ยดับเพราะอะไรครับลมครับลมจากไหนเอ่ยพัดคราวนี้มาลองดูวิธีของพี่แก่นพี่แก้วดูบ้างดีกว่านะครับพี่แก่นพี่แก้วเขาทำอันนี้เป็นอะไรครับกล่องลองดูสิครับว่ากล่องอันนี้เนี่ยมีลักษณะพิเศษยังไงบ้างมันมีรูอ่ะงั้นลองมาทำวิธีเดียวกับพี่แก่นพี่แก้วดีกว่าครับวิธีง่ายๆค่ะแค่ใช้2มือตีไปที่ด้านข้างกล่องลองสังเกตดูนะคะว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นมีอะไรออกมาไหมครับลมออกมาจากตรงไหนตรงไหนฮะเอ๊ะน้องๆคิดว่าลมออกมาได้ยังไงปี๊ปี๊คราวนี้มาพิสูจน์ให้เห็นชัดๆว่ามีลมออกมาจากในกล่องจริงๆหลังจากที่เราตีกล่องให้น้องๆถือกระดาษไว้ให้ตรงกับรูนี้นะคะแล้วลองตีกล่องเหมือนเดิมเลยค่ะกระดาษเป็นยังไงครับปลิวเพราะอะไรครับลมเอาละครับน้องๆคิดว่าเจ้ากล่องใบนี้เนี่ยจะสามารถทำให้เทียนวันเกิดดับได้หรือเปล่าครับได้ดับได้ยังไงครับเพราะมีลมถ้าอย่างนั้นพี่บอลลองมาจุดเทียนวันเกิดดีกว่า1 2 3ดับได้มั้ยครับได้มือเพื่อนๆหน่อยสรุปว่าเราสามารถใช้เจ้ากล่องเนี้ยดับเทียนวันเกิดได้หรือเปล่าครับได้ดับได้โดยใช้วิธีอะไรครับไปมันครับน้องคิดว่าเราจะสามารถนำเจ้ากล่องนี้มาตีเพียง1ครั้งแล้วจะทำให้เจ้าเทียนของเราเนี่ยดับได้กี่เล่มครับหมดเลยล่ะครับเดี๋ยวเรามาแข่งขันกันดีกว่าครับว่าน้องๆเนี่ยจะสามารถทำเทียนดับได้กี่เล่มครับมาพร้อมไหมครับพร้อมนับพร้อมกันพวกเรา1 2 3 4 4เล่มนะครับมาถึงคนที่2ครับน้องอ้ําครับ1 25เล่มครับต่อไปเป็นคิวของน้องลูกนกบ้างครับพร้อมไหมครับพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วเรานับพร้อมกัน1 2 3 1เล่มเองโอ้โหน้องแตงโมพร้อมไหมครับ1 2 3ไม่ดับเลยสักเล่มเราหลุดว่าน้องทุกคนเนี่ยเก่งทุกคนเลยนะฮะแต่สุดท้ายนะครับถ้าอยากให้ดับมาแล้วต้องทำยังไงครับหลายๆคนทุกคนพร้อมไหมครับพร้อมหนึ่งสองสามป่าอ้อเร็ว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 ได้ไหมได้ไหมเร็วเร็วเร็วเย้เมื่อเราใช้มือตบด้านข้างของกล่องพื้นที่ข้างในกล่องจะถูกบีบและอากาศภายในกล่องจะถูกดันออกมาจากรูลมจึงเคลื่อนตัวผ่านรูเล็กๆออกไปด้วยความเร็วสูงและมีแรงมากพอที่จะทำให้กระดาษปลิวหรือเปลวไฟดับได้ครับเราสามารถนำพลังงานลมมาใช้ประโยชน์ได้ตัวอย่างเช่นสกายทูบ
หรือผ้าเต้นระบำที่เคลื่อนไหวไปมาได้เพราะแรงลมนั่นเองครับถ้าน้องๆได้ทดลองทำเองที่บ้านหรือโรงเรียนอย่าลืมส่งภาพหรือคลิปวิดีโอมาอวดกันตามที่อยู่นี้นะครับบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยมีของรางวัลพิเศษมอบให้ด้วยล่ะครับเราจะกลับมาทดลองสนุกๆ กันในบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยหลังนี้กันใหม่ในครั้งต่อไปน้องๆถ้าอยากรู้ต้องลองทำดูวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย